ดีครับคืนครับลุ้นฮอตเวฟป่ะเนี่ยท่าเดียวเลยสวัสดีครับผมก้าวครับถ้าพูดถึงพี่ก้าวเนี่ยร่วมงานกับพี่โอมาหลายครั้งแล้วค่ะก็เยอะอยู่นะครับแต่หลายตัวมากมากประมาณ20ปีนะก็ประมาณผู้ชายวัยชราแล้วอะถ้าพูดถึงอายุทำงานผมเมื่ออยู่ประถมอะแล้วใช่ตอนนั้นก็รวมกันละตอนนั้นก็มันละเอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆต่อจริงเรามีหลายตัวเรามีตั้งแต่อะไรนะเบาๆเบาๆไหมใช่ไหมเบาๆเบาๆมีติดตู้เย็นรอบแรกใช่ไหมมี explorer มีติดตู้เย็นรอบที่2แล้วก็เป็นอันนี้แหละแล้วก็มีอันนี้จริงๆเจอกันตั้งแต่ตอนเล่นหนังอะเรื่องแรกเลยก็มันเหมือนมันก็ตอนนั้นมันยังเด็กมากเลยเนาะใช่ก็จะแบบอะไรก็ได้อะสนุกได้หมดอะกับทุกอย่างใช่ที่กูก็รู้สึกว่าจริงๆเราได้โตขึ้นเลยเวลาทำงานแบบมันจะนึกถึงความแบบวันนี้ต้องตลกแน่เลยอะไรเงี้ยสำหรับแคมเปญนี้นะครับผมก็คือเราเพลงที่ชื่อว่าเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวนะครับของพี่เจนนิเฟอร์คิมเนี่ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับก็เอาเพลงนี้มาเป็นธีมหลักของโฆษณาของแคมเปญนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วคิดถึงอ่ะอยากบอกว่าคิดถึงอ่ะแต่จริงๆก็ไม่ได้แบบว่าคิดถึงคนรักหรืออะไรขนาดนั้นแต่จริงๆอ่ะอยากที่จะชวนมาทำในอื่นสนุกๆด้วยกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเป็นการเล่นคำคืออ้างแหละคิดถึงอ่ะแต่จริงๆคือแบบเอากันอยากเจอกันแต่จริงๆคือหิวอ๋อครับหรือเปล่าก็จริงๆเพลงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ร้องตรงเวอร์ชั่นนะเราก็คือเอามาดัดแปลงให้มันเข้ากับความเป็นรีโอนะฮะอย่างเช่นคิดถึงเธอทุกทีใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นคิดถึงมันทุกทีอย่างเงี้ยครับเพื่อให้สื่อถึงความแบบสนุกสนานที่ชาวรีโอทุกคนเนี่ยชอบรวมตัวกันก็รับบทเป็นใครครับผมก็รับบทเป็นจอนฮะสำหรับคืออันนี้ผมคิดของผมเองไม่ได้มีใครมาบีบก็เป็นเราเลยแหละจอนชอบตากผ้าใช่คือผมก็จะเป็นเหมือนชายหนุ่มคอแห้งที่อยู่บ้านแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกว่ามันเหมือนวันนี้มันแบบอากาศฟ้าฝนมันดูเป็นใจนะถ้ามีอะไรสักอย่างมันจะเติมเต็มชีวิตเรามากเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบตากผ้าอยู่แล้วก็คิดถึงความมันนะครับผมแล้วพอมองไปก็ดันไปเห็นพ่อหนุ่มคนนี้ครับแต่คุณทำอะไรอยู่นะผมรับบทเป็นกิติพงศ์หนุ่มออฟฟิศเลิกงานแล้วก็แบบเดินมาดูมีความเหนื่อยจากงานนะแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกมันดูเศร้าก็เลยเดินมาแบบมันเหมือนชีวิตขาดอะไรไปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหันไปเห็นจอนตากผ้าแบบเอ๊ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรามาเกียนแบบเป็นแก๊งเลยนะฮะคือรอบที่แล้วเนาะตามกันมาครับแก๊งทีมันดาวก็ยังมากับพวกเราอยู่มาเกียนกันต่อแล้วก็ทีลิเบิร์ดใช่ครับก็มีทีลิเบิร์ดนี่เพิ่งมาแจงกับเราครั้งแรกใช่จริงก็จะเป็นสาวขี้เหงาที่ชื่อว่าโยลภาใช่ครับเหมือนอยากเจอเพื่อนอ่ะคือเป็นสาวเหงาๆลูกคนเดียวตีความให้เลยนะเนี่ยใช่ก็เหมือนคิดถึงสิ่งเดียวกับเราเนี่ยแหละว่าแบบคิดถึงอะไรมันๆอะไรเงี้ยส่วนของทิลลี่เบิร์ดก็จะเป็นเหมือนพนักงานออฟฟิศเป็นตัวแทนของพนักงานออฟฟิศที่เหมือนทำงานมาอย่างหนักหน่วงในช่วงวันธรรมดาแล้วก็เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์มันถึงเวลาแล้วหรือเปล่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องออกไปมันกันแล้วปลดปล่อยใช่ครับอีกคนหนึ่งเป็นซีเครตใช่ตัวละครลับนะตัวละครลับอุดใบไปนิดเขาอยู่มานานแล้วมันจะรู้ไหมเป็นนักแสดงที่อายุอยู่มานานแล้วผมอ่ะรุ่นใหญ่อ่ะใช่เป็นรุ่นใหญ่ชอบขายของนะมิจฉาชีพในคราบนักแสดงอย่างนี้ดีกว่าเป็นหนุ่มลันล้าใช่อยู่ที่ป้ายรถเมย์ปาร์ตี้บอยอะไปซี่บอยอะก็หวังว่าทุกคนที่ได้เห็นทีวีซีนี้หรือว่าได้ยินเพลงนี้เนี่ยเมื่อไหร่นะฮะจะนึกถึงชาวแก๊งที่อยากจะรวมตัวกันออกไปมันแล้วเจอกันนะลีโอรวมกันมันกว่า